เดี๋ยวผมได้กลับเรียนนะผมก็พร้อมที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ก็มาตามกระบวนการยุติธรรมนะครับผมว่าขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ก็มาตามกระบวนการยุติธรรมนะครับผมว่าขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับมีความกังวลใจอะไรไหมครับเรากังวลใจไหมครับที่เป็นอย่างนี้ครับผมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับครับในวันนี้นะครับเราก็ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังนะครับผู้ต้องหาในคดีของสน.ลุมพินีทั้ง3คดีนะครับก็ศาลได้พิจารณาแล้วก็อนุมัติให้ฝากขัง12วันนะครับซึ่งในส่วนนี้ในคำร้องขอฝากขังพนักงานสวนเนี่ยเราได้ยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวนะครับนะฮะไปแต่ว่าผู้ต้องหาก็ได้ร้องขอต่อศาลว่าจะขอประกันตัวก็ไปยื่นคำร้องที่ศาลนะฮะตอนนี้ผู้ต้องหาก็อยู่ในระหว่างที่เราพาผู้ต้องหาไปศาลนะครับเพื่อฝากขังตามที่ศาลได้อนุญาตนะครับตอนนี้กระบวนการต่อไปก็เป็นส่วนของศาลแล้วใช่ไหมครับครับประกันตัวหรือไม่ครับในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวไปนะครับนะครับเนื่องจากว่าไปผู้กล่าวหาหลายคดีนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาเองก็มีเคยพักอาศัยอยู่ต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานก็เกรงว่าอาจจะมีการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็อาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับในส่วนนี้เราก็ได้ร้องขอต่อศาลด้วยนะครับว่าถ้าหากศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ขอให้กำหนดเงื่อนไขในการห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็ไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศจากคำให้ปากคำของเขาเนี่ยเขารับสารภาพอะไรบ้างไหมครับในส่วนการให้ปากคำก็ยังนะฮะยังนะฮะยังพูดในเรื่องประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงในเรื่องของเหตุการณ์ยังไม่ได้ให้การรับสารภาพนะครับปฏิเสธอยู่ไหมครับก็ต้องถือว่าปฏิเสธอยู่นะครับคุณมีการนำพยานหลักฐานอะไรมาสู้ในชั้นสอบสวนบ้างไหมในชั้นนี้ก็คงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะมาให้พนักงานสวนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุพยานหรือพยานบุคคลก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับทางพนักงานสวนก็ได้ชี้แจงนะครับให้ผู้ต้องหาทราบนะครับผมก็ได้ชี้แจงว่าก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนการสอบสวนนะครับมีความหนักใจอะไรไหมครับจากทางคดีบุคคลมีชื่อเสียงแง่ๆของตำรวจนะครับผมยืนยันตั้งแต่วันแรกนะครับว่าได้รับข้อสั่งการจากท่านผบ.ตร.นะครับท่านผบ.ชน.นะครับเราทำคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคดีนะฮะทางสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ติดตามคดีก็จะเห็นนะครับในคดีนี้เราก็ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รวดเร็วนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะขอออกหมายจับผู้ต้องหาในกรณีที่ผู้ต้องหาเข้ามาพบพนักงานสวนก่อนที่จะออกหมายจับเราก็นำตัวมายื่นคำร้องขอศาลต่อศาลขอฝากขังในวันนี้นะครับแล้วก็พิจารณาแล้วมีเหตุที่จะคัดค้านการประกันตัวก็ได้ยื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความหนักใจนะฮะก็ทำไปตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดโอกาสให้ทั้งผู้กล่าวหานะครับและผู้ต้องหานะครับในการที่จะให้การหรือนำพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนสอบสวนตามสิทธิตามกฎหมายทุกอย่างครับ